ชื่นใจที่ยังมีการบันทึกเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้บนแผ่นศิลาโดยฮ่องเต้แล้วก็สืบทอดเรื่องราวความรู้นี้ตกทอดมาถึงพวกเราในวันนี้เราเป็นหนี้บุญคุณของท่านฮ่องเต้ทั้งหลายยิ่งแสงสว่างหรือสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นทั่วโลกตลอดหมื่นโลกธาตุนั่นแหละแต่ว่าไม่มีการบันทึกกันนอกจากบนแผ่นดินจีนี่แหละจ้ะเราจึงเป็นหนี้บุญคุณท่านเพราะฉะนั้นเราจะทดแทนบุญคุณท่านด้วยการรักพระพุทธศาสนานี่ต้องช่วยกันทนุถนอมกันให้ดีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ความไม่รู้ในตัวของเราเนี่ยหมดไปหลายระดับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องแรกก็คือปกติเราเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าเราไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตเลยเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้นี่คำมันซ้อนกันหน่อยนะจ๊ะผู้ประสานงานต่างประเทศแปลให้ดีมันเป็นเรื่องจริงเราไม่รู้ว่าตัวเราเองเนี่ยไม่รู้นี่เหมือนคนโง่ไม่รู้ตัวเองโง่เนี่ยเอาง่ายๆนะแต่พระองค์มาบอกว่าเธอยังไม่รู้โอ้โหแค่นี้ก็ประคุณนักหนาแล้วอะบอกว่าเธอยังไม่รู้เธอรู้ตัวหรือเปล่ารู้เปล่าว่าไม่รู้ให้เหตุให้ผลนี่คือการทำลายอวิชชาในเบื้องต้นมาถึงระดับที่สองอ้าวด้วยเหตุผลที่พระองค์ทรงแสดงตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราไม่รู้นี่นะจ๊ะเอาผู้แปลภาษาต่างประเทศแปลดีนะตอนนี้เรามีความรู้อีกระดับหนึ่งแล้วคือรู้ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยแปลว่ามาเกิดความรู้อย่างนี้แล้วว่าเราไม่รู้อะไรก็จะมีขบวนการงานต่อไปคือการแสวงหาความรู้จากใครก็จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรมาบ้างจนกระทั่งทำให้พระองค์เนี่ยเป็นบุคคลมหัศจรรย์พ้นโลกที่ดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเห็นไหมจ๊ะเมื่อการแสวงหาความรู้นี้เกิดขึ้นความรู้แจ้งก็ตามมาผู้แสวงหาจึงจะเป็นผู้ค้นพบโอ้ไม่แสวงหาไม่พบโยงว่างให้พบมันสิยากมากมันสิยากมากเพราะนั้นต้องแสวงหาใช่ไหมจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะมันมีกระบวนการมาอย่างนี้นี่ไงและท่านก็บอกวิธีการแสวงหาความรู้เพื่อขจัดความไม่รู้โดยบอกเหตุผลอะไรต่างๆเลยว่าจะไปติดไอ้กะโหลกกะลาในภูภาษาชาวบ้านนะท่านพูดเพราะกว่านี้นะเอาภาษาชาวบ้านเพราะนี่อนุมานฝันในฝันวิทยาเราจะไปเรียนอะไรลึกซึ้งเรียนแค่นิพพานพบสามโลกันพอแล้วนี่เราเรียนแค่นี้พอจะไปเรียนอะไรเยอะแค่สามอย่างพอแค่นั้นแหละนี่นะ เอาถึงไหนลืมเลย ติดกะโหลกกะลาติดกะโหลกกะลาไอ้จะติดข้างในก็เรียกมะพร้าวถ้าติดข้างนอกก็เรียกเปลือกเอาเปลือกมะพร้าวเวลาจะกรองเนี่ยก็เอากะทิหรือเอากาบมะพร้าวเอากะทิเห็นไหมจ๊ะมีใครกรองมะพร้าวเนี่ยฮะและเอากาบมะพร้าวมาไม่มีนะจะกรองมะพร้าวหรือกรองขาวก็เช่นเดียวกันประเภทกะทิเอากะทิมาให้หรือว่าเอากาบมะพร้าวมาให้นี่เนาะอันนี้เรื่องสำคัญเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อันตรายมากเพราะจะมีการดำเนินชีวิตผิดพลาดเลยเราจะคิดเอาเองว่าตายแล้วศูนย์เพราะเราเห็นแค่นั้นน่ะหรือมีใครมาบอกเราเราก็เชื่อง่ายบอกตายไม่ศูนย์แต่ว่าตายแล้วไปอยู่บนสวรรค์สวรรค์อยู่ไหน
หนหวยเนี่ยมาถามมีรำคาญน่ะรำคาญไอ้นี่หนหวยเนี่ยแล้วไม่ตอบผู้แปลต่างประเทศค่อยๆแปลนะลุงนะเดี๋ยวจะสับสนใครอยู่ฝ่ายแปลต่างประเทศหมายกันที่จะพูดง่ายๆก็แล้วกันเดี๋ยวจะหนหวยเด้อถึงไหนล่ะลืมไปเลยแล้วก็จะคิดตัวเองว่าตายแล้วสูญเพราะเราเห็นชีวิตไปสิ้นสุดที่เชิงตะกอนถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยอันตรายต่อโลกและตัวเรามากเพราะเราจะดื่มเราจะชู้เล่นกามนั้นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดปลดดื่มสุราเมรัยอบายมุขสารพัดเพราะเราคิดว่าเมื่อตายแล้วสูญนี่ต้องดำเนินตามสูตรโอมาขยำจงดื่มจงกินชาตินี้จะมีโอกาสดื่มอันประเสริฐกี่ครั้งมีดื่มอันประเสริฐด้วยมีแต่ดื่มเป็นอัปมงคลบอกมีการดื่มอันประเสริฐชาตินี้จะมีการเมาอันประเสริฐกี่ครั้งดูเขาพูดสิเนี่ยมันจะเกินไปตามสูตรโอมาขยำเขาถือเป็นปราชญ์เก่านักคิดมันก็คิดไปเรื่อยเปื่อยฟุ้งซ่านไปเลยนักคิดอย่างนี้เนี่ยความจริงเนี่ยเขาใช้คำว่าฟุ้งซ่านนะจ๊ะแต่พูดบางเดี๋ยวมันจะแรงไปก็ให้มันเบาหน่อยว่าเป็นนักคิดอย่างนี้ไงแต่คิดว่าตายแล้วศูนย์อย่างนี้ทำอะไรก็ได้ความดีไม่ต้องทำว่าตายแล้วศูนย์หรือเชื่อว่าตายแล้วมีคนช่วยอาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จให้สะอาดแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์สวรรค์อยู่ไหนไม่รู้แล้วก็มีเรื่องราวเป็นตุเป็นตะขึ้นมาเนื่องจากมันคิดไม่ออกจริงว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นความคิดที่หลักแหลมเดียวแต่คำตอบนี่ยังไม่ผ่านนะเพราะนั้นก็คงตอบแบบนี่หนหวยเนี่ยมันอย่างนี้เนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดการดำเนินชีวิตผิดพลาดก็อันตรายคือจะไปตกอบายเนี่ยเห็นไหมจ๊ะพอไปตกอยู่ในอบายภูมินี่ตรงนี้สิถูกกักไว้ยาวเลยทำความผิดในเมืองมนุษย์ไม่กี่วิยิงคนตายแค่วิเดียวเพื่อนนอกจากติดคุกต้องอาญาแผ่นดินแล้วยังไปอยู่ในมหานรกขุมปานาธิบาตอีกยาวนานแล้วกว่าจะผ่านขั้นตอนนั้นมาเลื่อยถึงระหุโทษนู่นอุสทะนรกยมโลกเปรตอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่แล้วกว่าจะมาเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นประเภทพันไม่รู้ว่าไม่รู้อันตรายใช่ไหมจ๊ะก็จะวนกันอยู่เนี่ยวนลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วกว่าจะขึ้นมาใหม่ก็ยาวนานเอาขึ้นมาเอาลงไปอีกเพราะดำเนินชีวิตผิดพลาดเนี่ยมันอันตรายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการมาเกิดขึ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงทำให้เราหูตาสว่างขึ้นว่าความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างไรชีวิตภายนอกเราอย่าไปติดกะโหลกกะลาเลยที่ไปจัดคนสัตว์สิ่งของเหล่านั้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวเสื่อมสลายอย่าไปผูกพันสิ่งที่เราควรจะศึกษาคือตอนนี้เราตายแน่เวลาที่เหลืออยู่นี้จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะดับทุกข์ได้ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในกรอบวิชาที่ก็ถามเวียนว่ายแต่เกิดนี่แหละที่ก็เซตโปรแกรมเอาไว้ต้องค้นพบวิธีตรงนี้ด้วยตัวเองทำแทนกันไม่ได้และท่านก็บอกโนฮาววิธีการเธอทำอย่างนี้สิสรุปง่ายๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่สมณะหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดเพราะเธอที่ใจยังไม่หยุดเพราะเธอยังฟุ้งซ่านอยู่หรือบางทีตั้งใจมากเกินไปรุนเร่งเพ่งจ้องมองอย่างนี้นี่นะหรืออะไรนะติดใจในประสบการณ์แล้วก็สงสัยในประสบการณ์มึงอันนี้ว่าเองนะท่านไม่ได้ว่านี่ก็ดีอย่าไปสงสัยในประสบการณ์อย่าเพิ่งไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์หรือตั้งข้อสงสัยว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้อันอย่างนี้คืออะไรยังไม่ต้องรู้มันคืออะไรทำต่อไปเถิดทำต่อไปเฉยๆเรื่อยๆเดี๋ยวดีเองอย่างนี้นี่นะ
คือสรุปได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งมันง่ายพอทำตรงนี้แล้วก็ได้บรรลุทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมจ๊ะตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระองค์จึงมีพระคุณต่อเรามากมากทีเดียวนี่เรากำลังเรียนเรื่องประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สมควรที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้แต่เรียนแบบง่ายๆนะจ๊ะนี่เรากำลังมาถึงตอนที่ศิลปศาสตร์18ประการพอถึงตอนที่9คือธนุเพทาศาสตร์วิชายิงธนูนี่นะจ๊ะวิชายิงธนูซึ่งยิงกันชาติหนึ่งเลยแหละศึกษาเรียนรู้นี่ปัจจุบันจัดเข้าในรัฐศาสนศาสตร์สายทหารตำรวจอะไรอย่างนี้เพื่อว่ามาเป็นนักรบป้องกันตนเองหรือป้องกันภัยพานอะไรต่างๆคนมานี่นะจ๊ะแล้วก็เราก็มาถึงการยิงธนูอันดับที่3คือสระรัตติหมายถึงศิลปะการยิงลูกศรลูกธนูให้เป็นรูปไม้เท้าคือยิงให้เห็นว่ามันไม่ธรรมดายิงธนูแล้วต่อกับรูปไม้เท้านี่ฟังแล้วเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นความจริงเพราะบารมีของท่านมันเต็มเปี่ยมและเขาสอนกันอย่างนี้กันมาทำเป็นหลายคนขนาดบารมียังไม่ต้องเต็มเปี่ยมยังทำได้นี่นะจ๊ะเพราะในการที่เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายนี้แล้วอย่างนี้ก็ง่ายยิงไปรูปไม้เท้ายิงเป็นรูปเชือกบ้างนี่เขาเรียกสระรัชุยิงเป็นรูปมวยผมเรียกว่าสระเวนินาเนสระอินิยิงไปรูปปราสาทเครือหาปราสาทหลังใหญ่แล้วจ้ะเรียกว่าสระปาสาทะนี่มาถึง6แล้วเนอะ7ยิ่งให้เป็นรูปมนดบเรียกว่าสระมันดปะสอเสือราเรือมอมาแมงกาตอนเนนทอพุทธเท่าเออทอนามนโทอปอปาสระทอนามนโทเขียนถูกก็เปล่าลูกถูกนะเป็นยิงลูกธนูลูกศรเป็นรูปบันได เรียกว่าสระโสปานะยิงเป็นรูปสนามรูปสนามเรียกว่าสระมันดละสอเสือรอเรือมอแมงกาดนอนเนนธนมุนโทรอลิงสระยิงเป็นรูปกำแพงยิงต่อกันชื่อลูกกำแพงเรียกว่าสระปาการะปาการะยิงไปรูปป่าไม้ไม่ต้องปลูกยิงพลึบมีต้นไม้ต้นใหญ่เล็กเต็มหมดเลยเรียกว่าสระวนะ12ยิงไปรูปสะโบกรณีเรียกว่าสระโปกรณียิงไปรูปอะไรต่างๆบางทีเราฟังแล้วเหลือเชื่อนะจ๊ะทีนี้ไม่ต้องทีนี้เราก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมว่ามีใครเคยทำไอ้สิ่งเหลือเชื่ออย่างนี้บ้างไหมเราอย่าเพิ่งไปดูคนปกติธรรมดาหรือได้ลักษณะมหาบุรุษบารมีเต็มเปี่ยมยกท่านไว้ก่อนเรามาศึกษาคนง่อยคนง่อยแปลว่าคนพิการง่อยเปลี่ยเสียขาแต่แขนขาแขนยังดีนิ้วยังดีนั่งอยู่โคนต้นไม้คนง่อยแล้วนึกถึงภาพคนง่อยคนหนึ่งรู้จักไหมลูกคนง่อยต้องถามว่าเธอไปอยู่สแกนดิเนเวียมีสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กต้องถามเดี๋ยวลืมหมดคนง่อยเปรี้ยเสียขาแต่ส่วนบนยังดีอยู่ต้องนั่งถัดเอาไงนะไปนั่งอยู่โคนต้นไม้เพื่อทำธุรกิจสัมมาอาชีวะคนง่อยประกอบธุรกิจอะไรที่เป็นสัมมาอาชีวะแล้วก็จะมีคนมามุงรอบต้นนั้นเต็มเลยแล้วก็ให้เงินอย่างชีพแต่คนง่อยนี้เนี่ยไม่ใช่คนขอทานนะจ๊ะเป็นคนที่ทรนงในตัวพอสมควร
แม้เดินไม่ได้แต่ว่าส่วนข้างบนยังดีอยู่เรามีศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งคนขาดีแขนดีทำอย่างเราไม่ได้อาจารย์จึงทรนงมีศักดิ์ศรีใครเอาเงินไปให้เฉยๆแบบไปไกลๆบอกไปไกลๆเลยเราไม่ใช่ขอทานเรานี่แหละเป็นอาจารย์เป็นผู้มีศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งคนดีๆอย่างพวกคุณทั้งหลายทำไม่ได้เอ๊ะอย่างนี้เมาแตกแหลกลานหรือเปล่าอย่าโม้มากบอกคนอย่างเราเนี่ยแต่ง่อยแต่สมองดีมีความคิดดีพูดดีทำดีก็เรียกว่าบัณฑิตนี่นะจ๊ะคิดดีพูดดีทำดีเรามีศิลปะอย่างหนึ่งอันนี้โชว์ดูที่ศิลปะอะไรถ้าดูแล้วน่าสนใจเนี่ยเราก็จะให้รางวัลนี้ถือว่าเป็นบุญตาของเราที่ได้เห็นอย่างนี้บอกโอเควันแล้วก็หยิบขันมาใบหนึ่งในนั้นเต็มไปด้วยก้อนกรวดรู้จักก้อนกรวดไหมลูกไปอยู่นานต้องถามก้อนกรวดนะมาขันหนึ่งเลยเอามาไหมเนี่ยเราไม่ได้ขายก้อนกรวดเอามาให้ดูนี่ก้อนกรวดแท้ๆเนี่ยไม่ได้ใช้ไสยศาสตร์นี่นะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราจะเอาก้อนกรวดนี้ยิงใบไม้ให้เป็นรูปอะไรต่างๆรูปสัตว์ก็ได้จะรูปอะไรก็ได้เอาว่าท่านอยากเห็นรูปอะไรล่ะเอาคนนู้นก็เฮกันมาเลยแหกกันมาเลยบอกกันต่อๆเดี๋ยวนี่คนง่อยท่านอาจารย์นี่กำลังจะแสดงฝีมือเพราะฉะนั้นพวกเรามาดูกันมาดูแหกกันใหญ่มาดูกันเยอะๆอยากดูอะไรอยากดูไปรูปสัตว์อย่างนี้เหรอมีแพนด้าเหรอฟุตเดี๋ยวดีดเลยเนี่ยใช้ดีดเอานี่ง่ายดีดกรวดไอ้ก็เราแค่ดีดน้ำนี่ดีดไปคนก็มองขึ้นไปโอ้โหใบไม้ใบใหญ่ๆเนี่ยเวลาแสงอาทิตย์ส่องออกมาโอ้เงาที่พื้นดินเป็นรูปหมีแพนด้าโอ้มันไม่ธรรมดาหรอกแต่แงนก็ไปดูข้างบนเอาใบไม้ก็ไปรูปหมีแพนด้านี่ยิงกันอย่างนี้เลยยิงกันสะพานทะเลเลยดีกลัวด้วยแหละเราลองนึกดูว่าทั้งต้นมีใบไม้ตั้งเยอะแยะคนนี้มาเนี่ยก็อยากดูไอ้ไม่ซ้ำกับคนอื่นเพราะอันอื่นที่เขายิงแล้วก็เห็นแล้วอยากเอาอย่างอื่นบ้างเพราะฉะนั้นต้นไม้ตรงนั้นเป็นต้นไม้แห่งศิลปะซึ่งมีรูปอะไรสารพัดอยู่บนใบไม้และเงาที่ทาบอยู่บนแผ่นดินนั่นไงศิลปะการดีกรวดเดี๋ยวนี้ขอโทษทีแม้เรายิงจรวดไปลงดวงจันทร์ได้แต่เราดีกรวดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนปัจจุบันที่จะพูดถึงคนในอดีตเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเหมือนคนในอดีตกำลังดีกรวดบอกต่อไปจะมีการยิงจรวดไปลงดวงจันทร์เชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อเห็นไหมจ๊ะเนี่ยมนุษย์มันเป็นสิอย่างนี้เนี่ยนี่เนี่ยอย่างนี้นะเนี่ยดีกรวดนั่นคนง่อยแต่นี่มหาบุรุษมีลักษณะมหาบุรุษการที่จะยิงลูกธนูเป็นรูปอะไรต่างๆดังกล่าว12แบบเรื่องเล็กแล้วอย่าลืมตอนนี้เป็นปุถุชนด้วยยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปแต่ตอนนี้ละมานี่นี่นี่โอ้ทำไมมันเยอะจังเลยเนี่ยอันนี้ก็แล้วกันดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลก
รุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล